สวัสดีค่ะสันจิตฟอร์ดพนครเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้จะพามาชมกับรถรุ่นใครดีคันนี้เลยค่ะ DBL XLT เกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้แต่งกระจังหน้าใส่120นะคะล็อกยก1นิ้วด้วยนะคะแต่งล้อขนาดไหนตามมาชมกันเลยค่ะแต่งล้อมากค่ะคันนี้นะคะใส่กระจังหน้า FORD ค่ะฟอร์ดเป็นสีดำนะคะเปลี่ยนตัวกระแกรงด้านหน้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่มไฟ3จุดเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะใส่ข้อไฟนะคะเป็นข้อไฟสีดำพร้อมอักษรโลโก้เรนเจอร์นะคะรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นตัวไฟหน้านะคะเป็นตัวโคมเป็นไฟวิ่งกลางวันนะคะเป็นทรงตัว C แคมป์ไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟคเตอร์แบบ LED ค่ะไฟตันหมอกด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะนี่หลอดสีส้มด้านล่างพร้อมแถบตกแต่งนะคะเป็นงานโครเมียมแบบนี้ด้านล่างมีห่วงลากจูงนะคะ1ตำแหน่งค่ะกระจกด้านหน้านะคะงานด้านหน้าจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยค่ะตัวไฟเองเนี่ยเวลาลูกค้าหักองศาล้อนะคะก็จะติดไฟเพิ่มความสว่างด้านล่างให้ด้วยหักล้อซ้ายนะคะเปิดไฟด้านซ้ายให้หักล้อขวาไฟด้านขวาสว่างขึ้นค่ะชิวล้อใส่ขนาด6นิ้วเป็นแบบหมุดเงินค่ะล้อแม็กค่ะใส่ลายมาเวลสีดำนะคะขีบด้วยสีเงินค่ะยางใส่ยางโอตานิค่ะซีรีส์ยาง 33-12.5i20 ค่ะคันนี้นะคะจัดทรงนะคะยกไป1นิ้วนะคะรองก้อนรองหัวโชคไปด้วยค่ะแล้วก็ตัวปีกนกนะคะคันนี้ทำให้ใหญ่ขึ้นค่ะแก้มข้างนะคะเป็นแถบตกแต่งแบบนี้ค่ะงานโครเมียมพร้อมเขียนคำว่าเทอร์โบรุ่นตัวรถเนี่ยเป็นรุ่น XLT นะคะเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเกียร์ธรรมดา6สปีดแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะกระจกข้างนะคะมาพร้อมกับไฟค่ะและพิเศษมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะเขาทำฟังก์ชันพิเศษให้ลูกค้าถ้าเราล็อกรถนะคะกระจกจะฮับให้อัตโนมัติเลยค่ะปลดล็อกรถค่ะติดตัวราวหลังคาและกันสาดเพิ่มให้นะคะเป้ารองมือจับป้องกันรอยขีดข่วนค่ะและมีระบบนะคะกุญแจนะคะเป็นตัวคูสตาร์ทสมาร์ทคีย์นะคะลูกค้าสามารถสอดมือนะคะรถจะปลดล็อกนะคะแล้วก็ถ้าใช้นิ้วนะคะกดตัวนี้ค่ะกระจกจะพับให้นะคะแบบนี้เลยรถก็จะล็อกให้อัตโนมัติเลยค่ะบันไดข้างนะคะมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะพร้อมแถบกันลื่นด้วยนะคะเป็นรุ่น XLT ค่ะคิ้วล้อใส่คิ้วล้อทั้ง4คิ้วล้อเลยนะคะขนาด6นิ้วค่ะมีตัวขอบไลเนอร์นะคะมาให้ทั้ง3ทางเลยนะคะกระบะไลเนอร์ติดให้ครบเรียบร้อยค่ะกระบะท้ายเองนะคะจะลึกขึ้นนะคะถึง540มิลลิเมตรค่ะกระบะท้ายจะกว้างขึ้นค่ะสามารถใส่ไม้พาเลตไซส์มาตรฐานได้เลยนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะก็จะเป็นรุ่น XLT ก็จะมีโลโก้โครเมียมมาให้แบบนี้จากโรงงานค่ะกันชนท้ายมาจากโรงงานนะคะอักษรเรนเจอร์ก็จะปั๊มมาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะข้อไฟท้ายใส่ให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะแบบนี้ค่ะบันไดเดียบข้างนะคะก็จะมีให้ทั้ง2ตำแหน่งเลยค่ะขึ้นลงนะคะหยิบสัมภาระด้านท้ายตัวรถได้ดีมากๆนะคะช่วงล่างนะคะของคันนี้โชคย้ายออกไปนอกแหนบเนี่ยซ่อนกันสีแผ่นค่ะพร้อมตัวกันกระแทกด้วยล้ออะไรนะคะเป็นล้อกระทะอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของตัวรถกันค่ะด้านหลังของตัวรถนะคะนี่ก็จะมีตัวเบาะนะคะที่เราทำขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้นะคะด้วยสีแดงแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะมีตัวแอร์นะคะให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะแผงข้างนะคะก็ทำเป็นหนังด้วยค่ะมีฟังก์ชันล็อกเด็กนะคะก็สามารถหมุนตามลูกศรแบบนี้นะคะในช่องนี้นะคะก็ล็อกเด็กได้เลยเด็กไม่สามารถเปิดประตูออกมาจากด้านในตัวรถได้ค่ะสอดมือรถปลดล็อกค่ะตัวเบาะเองนะคะนี่เราทำใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้ด้วยสีแดงลูกค้าสามารถสั่งออเดอร์ได้เลยค่ะเบาะเองปรับได้6ทิศทางนะคะแผงข้างนะคะก็ทำเป็นหนังด้วยเช่นกันค่ะเป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้ด้วยสีแดงค่ะกระจกข้างนะคะ4บานจะเป็นแบบสัมผัสครั้งเดียวเป็นแบบวันทัดกระจกหูช้างนะคะตัวนี้คือตัวปรับองศาแล้วก็พับกระจกนะคะมีให้ครบเลยไฟหน้ามีฟังก์ชันไฟหน้าออโต้นะคะลูกค้าสามารถหมุนมาที่ตัว A ได้เลยนะคะไฟหน้าจะติดให้เราอัตโนมัติเลยลงอุโมงค์ฟ้ามืดไฟหน้าติดให้ออโต้เลยกุญแจนะคะก็ได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะพร้อมกับ
ตัวปุ่มสตาร์ทนะคะเหยียบครัชนะคะลูกค้าก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัย4ก้านนะคะปรับได้4ทิศทางค่ะหน้าจอสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าจอการขับขี่นะคะขนาด8นิ้วค่ะพวงมาลัยนะคะด้านขวาควบคุมหน้าจอด้านซ้ายนะคะควบคุมหน้าจอวิทยุค่ะมีฟังก์ชันคูลคอนโทรลและจำกัดความเร็วด้วยหน้าจอด้านซ้ายให้มาขนาด10นิ้วค่ะพร้อมกับตัวปรับแอร์ที่หน้าจอนะคะลูกค้าสามารถเลื่อนแอร์ได้เลยแบบนี้หรือว่าปุ่มแอร์นะคะด้านล่างลูกค้าสามารถปรับได้มีตัวแม็กอุณหภูมิด้วยนะคะจอดรถตากแดดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ดีมากๆแอร์จะเย็นเร็วมากนะคะด้านล่างเป็นช่องชาร์จไฟแบบไร้สายพร้อมช่อง USB และ Type-C ให้นะคะเกียร์ธรรมดาคันเกียร์ของเกียร์ธรรมดาค่ะเข้าเกียร์ถอยยกขึ้นนะคะเดินข้างเกียร์1ค่ะก็จะเป็นเกียร์ถอยนั่นเองค่ะโหมดการขับขี่นะคะมีให้ทั้งโหมดนะคะ4โหมดนะคะกดตัวนี้แล้วก็ดูที่หน้าจอได้เลยค่ะโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงถนนลื่นเป็นยังไงกันบ้างคะกับฟังก์ชันของรถนะคะระบบเซฟตี้ปลอดภัยเขาก็มีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็กนะคะให้มาถึง6ลูกเลยทีเดียวค่ะมี ABS นะคะเสริมแรงเบรกกับระบบกระจายแรงเบรกมาให้ครบเลยท่านใดที่สนใจอยากได้รถแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีดได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346ส้มจีดฟอร์ดพนครนะคะแต่งรถสวยแต่งรถเท่ต้องส้มจีดฟอร์ดพนครนะคะเดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักมาคุยกันได้นะคะลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องของส้มจีดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ